สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2วันนี้เวลา8:57 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์รวม9รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 7,916 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับปัจจุบันเปิดสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค23จังหวัดทั่วประเทศและมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค39แห่งเพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านและสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ32ประเทศและจัดให้มีศูนย์สอบ41แห่งทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทยทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปิดสอน14คณะประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัศนมาตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจการบริการอีกทั้งจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ pre-degree เป็นการสร้างโอกาสให้บัณฑิตสามารถจบด้วยอายุอย่างน้อยมีเส้นทางเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้นอีกทั้งแบ่งเบาภาระครอบครัวและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงก้าวสู่ปีที่46ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกมีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่กว่า 230,000 คนและผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า 900,000 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินดามาตทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำวันประสูติวันนี้เวลา 16:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินดามาตเสด็จไปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้องน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยทรงไปประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำวันประสูติพระพุทธนาคนินนาถวรราชาทินดามาตสันธิวัสมงคลและพระพิมพ์เนื้อผงซึ่งมีพระดำริให้สร้างขึ้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนม60ปี13กรกฎาคม2560โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรถึงการออกแบบให้พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะสมัยสุโขทัยร่วมสมัยด้านหลังออกแบบให้ธรรมจักรอยู่เหนือนักศัตรประจำปีประสูติคือปีระกาหรือปีไก่แสดงถึงพระประสงค์ในการจะลงพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปที่เน้นความเรียบง่ายอ่อนช้อยให้ความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความมีเมตตาแก่ผู้พบเห็นสะท้อนถึงพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินดามาตที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อราษฎรด้วยพระจริยวัตรอันงดงามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอ
วันที่19มิถุนายน2560เวลา 9:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังห้องทรัสตีชิพเคาน์ซิลชั้น2สำนักงานสหประชาชาติส่งเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้องซึ่งสมัชชาสหประชาชาติร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยอาทิกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนเข้าร่วมด้วยโดยเป็นการประชุมระดับสูงที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์ที่นายจิโอวานี ฟาลคอนีผู้พิพากษาชาวอิตาลีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นประเด็นการอนุวัตอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายในการรับมือกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายปีเตอร์ทอมสันประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินายมิซูรุคิตาโนประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่26นางพิลาซาโบริโอเดโรคาฟอฟประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรสมัยที่8นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเปิดการประชุมพร้อมกันนี้ทรงร่วมพิธีไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้พิพากษาจิโอวานี ฟาลคอนีและเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตจากการลงมือของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรจากนั้นทรงกล่าวถ้อยแถลงในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงาน UNODC ทรงมีพระดำรัสถึงความเสียสละของผู้พิพากษาจิโอวานี ฟาลคอนีที่อุทิศชีวิตต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1992ซึ่ง1เดือนต่อมาผู้พิพากษาจิโอวานีถูกลอบสังหารโดยการลอบวางระเบิดพร้อมกับภรรยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายโดยการประชุมครั้งนั้นได้สร้างความตระหนักครั้งสำคัญในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก่ประเทศสมาชิกและเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรหรืออนุสัญญาอุนท็อกซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ได้รับการให้สัตยาบันอย่างกว้างขวางมากที่สุดปัจจุบันมีสมาชิก187ประเทศโดยอนุสัญญาดังกล่าวเป็นการสร้างนิยามร่วมกันในการกำหนดฐานความผิดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบการทำงานระหว่างประเทศสำหรับประชาคมโลกซึ่งตลอด15ปีที่ผ่านมาได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินมาตรการต่างๆในหลายสาขาทั่วโลกทั้งในด้านการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนานโยบายและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง Mr. President, UNTOC was opened for signature in the autumn of 2000, 3 months after the adoption of the Millennium Development Goals, or the MDGs. Importantly, UNTOC itself recognized the negative effect of organized crime on society in general, in particular on sustainable development. That said, the MDGs did not address crimeor challenges to state security and stability. It is therefore fundamental for the success of our work against transnational organized crime that the recently adopted 2030 Sustainable Development Agenda contain Goal 16. With its emphasis on the rule of law and security, organized crime impairs our ability to meet the other goals, whether related to our youth, education, community development,gender equality, or the protection of the environment. In the ASEAN region, my country, Thailand, and UNODC regional team are working with this in mind.
่อจากนั้นผู้แทนระดับสูงจากรัฐสมาชิกต่างๆได้กล่าวถ้อยแถลงโอกาสนี้ทรงฟังการอภิปรายหัวข้อที่1เรื่อง15ปีของการอนุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญและพัฒนาการในการนำเครื่องมือและกลไกต่างๆมาใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุวัติอนุสัญญาดังกล่าวและความเชื่อมโยงกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเป็นภัยคุกคามในโลกยุคปัจจุบันด้วยวันนี้เวลา 12:05 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารอภิชาติหอยแก้วพลยิงพลทหารเจษฎารุ่งวงพลทหารวีรภูมิบุพภาพลทหารอดิศักดิ์ฤทธิเดชซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนกลางทุ่งนาบ้านชมาตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณกรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยองค์กรและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 10:30 น.วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคุณหญิงเยาวรัตน์เตชเวทที่ปรึกษาอาวุโสโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพไปประธานในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพจำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดอรุณราชวรารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดป่าสุมนามัยขอนแก่นวัดอ้อมน้อยสมุทรสาครวัดป่าบุญเบิกฟ้าเชียงรายวัดทองพูนนครศรีธรรมราชวัดพระวรราชาทินัดดามาศเพชรบูรณ์วัดนาราอรพิมพ์นครราชสีมาโดยมีบริษัทต่างๆได้แก่บริษัท Track Intertrade จำกัดบริษัท KU พลานนท์เซ็นเตอร์จำกัดบริษัท ITC 1993จำกัดบริษัท YKK ประเทศไทยจำกัดบริษัท Pre-Development Consultant จำกัดบริษัทสินธรณี Property จำกัดบริษัท Bassi Beach จำกัดบริษัท Grand Knitwear Manufacturing จำกัดบริษัทเอเชียปันได้จำกัดโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่ทรงมีต่ออนาประชาราษฎร์และราชอาณาจักรมานานกว่า70ปีช่วงบ่ายแดดจัดเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและจิตอาสาคอยดูแลเว้นระยะแถวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องยืนรอนานสำหรับจุดบริการอาหารและน้ำดื่มบริเวณประตูศรีสุนทรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมไว้พระราชทานแก่ประชาชนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันนี้มีจำนวน 19,629 คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆขุดลอกคลองกำจัดเศษขยะเพื่อเปิดทางระบายน้ำช่วงฤดูฝน
ที่คลองจิ้มดำรีซอยยิ้มอุปถัมภ์เขตดินแดงหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กองร้อยรักษาความสงบที่9กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สำนักงานเขตดินแดงสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดเศษขยะและดินตะกอนเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองห้วยขวางและคลองบางซื่อระยะทางรวม1กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมาคลองแห่งนี้มีเศษขยะและดินตะกอนจำนวนมากกีดขวางทางระบายน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยการขุดลอกคลองวันนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ